ก็มีด้านลบอีกด้านหนึ่งเหมือนกันมีสาวเนี่ยตอนนี้โพสต์ไปแล้วในโลกโซเชียลมีเดียแล้วล่าสุดเนี่ยคุณรวรรณกำลังบอกว่าจะต้องมีการล่าตัวกันหน่อยแล้วล่ะต้องตรวจสอบกันสักหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าปรากฏว่าเขาได้รับเงิน 5,000 ใช่ไหมน้องแอนได้รับ 5,000 แต่เขาไปย้อนดูโปรไฟล์ใน Facebook ของเขาเป็นไงฮะใช้ชีวิตดีนี่กินหรูอยู่สบายเขาบอกว่าไปต่างประเทศด้วยลงทะเบียนฟลุกๆ ก็ได้มาเรื่องนี้ก็เลยต้องตรวจสอบนะคะแต่ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยที่กำลังเป็นกระแสในสังคมออนไลน์นะคะหลังจากที่หญิงสาวท่านนี้นะคะที่คุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นกันในโลกโซเชียลแล้วแหละนะคะเจ้าของ Facebook ชื่อหนึ่งค่ะเขามีการโพสต์ข้อความบอกว่าหลังได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจำนวน 5,000 นะคะระบุว่าเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแค่เศษเงินหลังตู้เย็นอะโอ้โหเงินวางหลังตู้เย็นว่าอย่างนั้นเถอะวางไว้ให้นะ เหมือนเราก่อนออกจากบ้านน่ะในตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เอาวางเงินไว้ให้นะ5บาท10บาทค่ะเขาถือว่าเป็นแค่นั้นเองเหรอใช่เขาบอกดูมันเหมือนไม่มีค่าเลยนะโดยหลังจากที่เธอเนี่ยถูกต่อว่าอย่างหนักหลังจากที่โพสต์ข้อความนี้ออกไปเนี่ยนะคะในเวลาต่อมาเจ้าของโพสต์ดังกล่าวก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าการที่เธอโพสต์เช่นนั้นเนี่ยก็เพราะต้องการประชดรัฐบาลนะคะที่เก็บภาษีได้เป็นหมื่นเป็นพันล้านบาทแต่กลับมาแจกเงินแค่ 5,000 บาทซึ่งไม่สามารถจะมาเยียวยาอะไรกับคนที่เดือดร้อนได้จริงๆแถมมีการพิจารณาแล้วพิจารณาอีกแหมกว่าจะได้เงินนะเธอบอกรอนานเหลือเกินถึงตอนนี้เนี่ยข้อความเศษเงินหลังตู้เย็นของเจ้าตัวก็เลยได้กลายเป็นข้อความไวรัลหนึ่งของสังคมออนไลน์ไปแล้วค่ะโดยยังมีคนเนี่ยเข้าไปต่อว่าเธอผ่านทาง Facebook อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขณะที่หลายคนเนี่ยมองว่าตัวเธอเองนั้นเนี่ยไม่น่าจะได้รับเงินดังกล่าวนะเพราะดูแล้วเนี่ยชีวิตเธอก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะคะดูจะกินหรูอยู่สบายซะด้วยซ้ำข้อมูลใน Facebook ของเธอก็มีคนไปสืบคนแล้วก็ย้อนหลังเนี่ยแหละค่ะระบุว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยเธอเป็นเจ้าของร้านค้าเสื้อผ้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ชีวิตอย่างที่เราเห็นนะกินหรูอยู่สบายโพสต์ออกมาแต่ชีวิตดีอ่ะนะคะกินหรูดูแพงค่ะกระเป๋าแบรนด์เนมแบรนด์เนมอีกต่างหากนี่แหละก็เลยทำให้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยหญิงสาวคนนี้ค่ะก็ยังคงมีการโพสต์ Facebook ของเธอภาพนี้ภาพล่าสุดเลยนะคะโพสต์ยังขายเจลแอลกอฮอล์อยู่เลยเนี่ย อยู่ใน Facebook Story เอ๊ะเธอเป็นการเรียกไลค์เข้าไปให้ด่าก่อนแล้วขายของตามหรือเปล่าคืออย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้คุณรวรรณได้ยินข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถึงขั้นกับร้องจากเลยทีเดียวเรื่องนี้จะปล่อยเฉยไม่ได้นะฮะคือจะต้องจัดการแล้วก็ดำเนินการท่านบอกว่าอาจจะต้องถึงขั้นนะฮะเรียกเงินคืนคือมันก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก่อนลงทะเบียนอยู่แล้วในข้อ 2.5 ก่อนที่จะไปกดลงทะเบียนเนี่ยว่ากระทรวงการคลังสามารถเรียกเงินคืนได้ใน90วันก็เป็นข้อตกลงเบื้องต้นด้วยแล้วสิ่งที่จะต้องตรวจสอบต่อไปเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องให้กระทรวง DES จัดการเลยเนี่ยนะครับท่านบอกว่าแบ่งเป็น2กรณีถึงแม้ว่าหญิงสาวคนนี้จะออกมาขอโทษแล้วก็ตามเนี่ยนะครับท่านบอกว่ากรณีแรกก็คือกรณีที่ตนเองนั้นไม่ได้รับเงินหรอกแต่โพสต์นะฮะว่าได้รับนะฮะตรงนี้แหละจะต้องส่งให้กระทรวง DES ตรวจสอบนะครับถ้าไปโพสต์แบบนั้นก็ถือว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จไงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไงก็ผิดพ.ร.บ.คอมอีกถูกไหมแล้วมันก็จะทำให้คนเขาเข้าใจผิดไงอ้าวคนนี้ทำไมได้รับเงินเนี่ยทั้งที่ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันมันก็ดีแสนดีแล้วคุณก็ไม่ได้มีอาชีพที่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ต้องได้รับไอ้คนที่อยากได้รับจริงๆเนี่ยลงไป3รอบแล้วเดี๋ยวไปกดยกเลิกเดี๋ยวไปลงใหม่อยู่นั่นแหละกรณีที่2ท่านบอกว่าถ้าไปโพสต์ว่าฟลุกที่ได้รับเงินมาเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วว่าเฮ้ยมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนทำไมเคสเนี้ยถึงได้รับเงินซึ่งก็จะมีกระบวนการในการติดตา มถ้าพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากระบบแล้วก็จะต้องมีการเรียกเงินคืนซึ่งตรงนี้สามารถทำได้อย่างที่หลักเกณฑ์ที่บอกไปแล้วว่าต้องเรียกเงินคืนได้ภายใน90วันกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับซึ่งท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ทำงานแข่งกับเวลามากข้อมูลขนาดใหญ่เป็น Big Data เลยนะ24ล้านคนขั้นตอนในการตรวจสอบมีแต่ว่าถ้าตรวจสอบเข้มข้นมากผลก็จะออกช้าอีกเดี๋ยวไม่ทันใจนะพี่น้องประชาชนดังนั้นก็ต้องตรวจสอบไปก่อน
นะก็คือให้ผ่านไปก่อนอย่างนั้นแหละหลังจากเมื่อรับเงินไปแล้วก็จะมีการตรวจสอบฐานข้อมูลซ้ำอีกรอบไม่ใช่ผ่านแล้วเนี่ยจะไม่ตรวจสอบภายหลังนะท่านว่าอย่างนั้นโอ้โหคุณอาจจะไม่ได้ไปต่อค่ะได้แค่เดือนนี้เดือนเดียวแถมภายใน90วันเนี่ยถ้าเขาตรวจสอบแล้วคุณอาจจะต้องส่งเงินคืนกลับเขาไปด้วยนะใช่คือเงินที่ได้โอนเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องถูกเรียกเก็บคืนนั่นแหละ